ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองนะครับติดถนนใหญ่เส้นถนนบุรีรัมย์นางรองวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่27พี่ต่ายก็มีส่งมอบรถที่บ้านลูกค้า1คันครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนส่งมอบไม่เคยถ่ายสักทีเนาะแล้วก็แต่ว่าต้องรอลูกค้าจากเพจก่อนนะครับที่จะมารับรถเนี่ยไม่ใช่มารับรถลูกค้าจากเพจนัดจองเดี๋ยวเขาจะมาเข้ามาดูรถแล้วก็จองด้วยนะครับแล้วก็คันนี้คันที่รับจองเนี่ยก็จะมีการแต่งแม็กแล้วก็โหลดทํายีราฟซิ่งเดี๋ยวพี่ต่ายจะเอาลงให้ดูแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวนึงรถที่พี่ต่ายจะพาไปดูเนี่ยจะเป็นตัว V-Cross 4ประตู 3.0 ZP นั่นเองสีขาวมุกนะครับไม่ใช่รถพี่ต่ายเป็นรถของน้องที่เขาฝากดูช่วยดูเรื่องความสะอาดให้พอดีน้องตักราคาก็น้องเขาท้องพี่ต่ายก็เลยช่วยดูให้นิดนึงครับไม่เป็นไรช่วยคนท้องเผื่อพี่ต่ายจะถูกรางวัลที่1บ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันพอดีพี่ต่ายเพิ่งเช็ดให้น้องเขาเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับมาเมื่อกี้ที่พี่ต่ายแจ้งว่าเป็นตัว ZP ใช่ไหมครับพอมาถึงรถแล้วไม่ใช่ตัว ZP ตัวนี้จะเป็นตัว M เลยตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้นะครับ V-Cross M เนี่ยจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้สีน้ำเงินก็จะต้องเป็นเกรด M เท่านั้นนะครับราคาเงินสดของตัวนี้เนาะของเขาจะอยู่ที่ 1,157,000 บาทแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับเขาเป็นสีพิเศษนั่นเองก็คือจะเพิ่มอีก7,000 บาทเป็น 1,162,000 บาทครับคันนี้พี่ต่ายปล่อยไปก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินสีส้มแล้วก็สีบอลเงินครับพี่ต่ายปล่อยโอ้ยเกือบครบทุกสีแล้วนะครับนี่แต่คันนี้ไม่ใช่ของพี่ต่ายนะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนู่นของพี่ต่ายจะอยู่นู่นเห็นเจ้าตัวนั้นไหมครับรอๆนะเนี่ยซูมให้ดูนี่ครับเจ้าตัวแซดเตี้ยที่พี่ต่ายจะเอาไปส่งลูกค้าที่บ้านเดี๋ยวรอรับจองลูกค้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาดูของเรากันต่อเนาะราคาตัวนี้พี่ต่ายแจ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันในส่วนของเจ้าตัว V-Cross M นะครับการออกแบบด้านหน้าของเขากระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็น2ชั้นสีเทาแล้วก็จะมีโลโก้ Isuzu ที่เป็นสีโครเมียมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาว Isuzu เราเลยแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเนาะไฟหน้าเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าน้องเขาจะเครียดไปไหนนะครับโอเคก็พี่ต่ายเขาก็สวยนะไม่ใช่ก็สวยๆเลยแหละครับเขาดูดูดุตอนแรกเราอาจจะไม่คุ้นตาหรือเปล่าในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นไฟแบบ Isuzu Vision by LED นะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับเนี่ยจะเป็นหลอด LED คือไฟสูงไฟต่ำจะอยู่หลอดเดียวกันเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟ Daylight นะครับไฟส่องสว่างตอนกลางวันตัวนี้ช่วยเพิ่มจุดสังเกตเวลาที่เราขับรถตอนกลางวันนะครับรถที่สวนไปมากับเราเนี่ยเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองแต่จริงๆแล้วเขาจะติดคือไม่ได้กระพริบที่เป็นวิ่งๆอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นเพราะกล้องพี่ต่ายครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวใช่ไหมครับจะถูกย้ายออกมาจากโคมไฟด้านหน้าเนาะให้มาอยู่แยกกันต่างหากคู่กับไฟตัดหมอกนั่นเองไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นสีเหลืองอำพันเนี่ยครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอด LED เหมือนกันครับจะอยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวนั่นเองข้อดีของไฟตัดหมอกก็ของที่เป็นหลอด LED เนาะคือเขาให้แสงสว่างที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็เวลาที่ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนะครับตัวนี้เขาช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ไม่ต้องเปิดเนาะรบกวนสายตาของเพื่อนร่วมถนนนะครับไอ้นี่จะไปไหนเนี่ยมีปัญหายิงกับไม้กันสั่นเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับถ้าเป็นเจ้าตัว V-Cross M ตัว V-Cross M กับตัว ZP นะครับเขาจะมีตัวคิ้วล้อมาให้เลยอันนี้คิ้วล้อจากโรงงานนะครับสวยครับสวยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น6นิ้วนั่นแหละครับนี่สำหรับใครที่อยากรู้ราคาตัวคิ้วล้อเนาะเอาตัวเซตธรรมดามาแต่งคิ้วล้ออย่างนี้ได้ไหมได้ครับที่พี่ต่ายดูคร่าวๆน่าจะ 32,000 บาทโดยประมาณครับ
แต่ก็สวยครับคุ้มค่าคุ้มราคาของเขาในส่วนของตัวสัญลักษณ์ของเจ้า V-Cross ตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมอยู่ด้านข้างนั่นเองข้างๆฝากระโปรงเนาะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแต่ว่าถ้าตัว V-Cross เนาะตัวกระจกของเขานะครับจะเป็นสีเทาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำตัวรถเป็นสีขาวก็ช่างสีส้มสีอะไรก็ช่างแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นสีเทาจุดต่างของเขาแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวของเขาเนาะก็จะเป็นแบบหลอด LED เลยช่วยให้สว่างชัดเจนเวลาที่เราเปิดใช้งานรถที่อยู่ด้านข้างเราเนี่ยก็สังเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยนั่นเองรู้นะว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยครับในส่วนของเจ้าตัว V-Cross เนาะเขาก็จะมีตัวราวหลังคามาให้ด้วยจะไม่สูงเท่าตัว V-Cross Max ตัวเดิมนะตัว V-Cross Max ตัวเดิมจะสูงกว่านี้แล้วก็ในส่วนของตัวล้อของเขานะครับล้อนี่ก็จะเป็นตั้งแต่แซดขึ้นไปเนาะที่พี่ต่ายแจ้งก็จะเป็นล้อขนาด18หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วสีเทาดำนะพี่ต่ายว่านะหรือไม่ก็สีดำไปเลยปะดูล้อเขาชัดๆในส่วนของยางนะครับยางก็จะเท่ากันก็จะเป็น265ตัวนี้ครับจะเป็น265 60 18นั่นเองตัวนี้ยางอะไหล่ก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นเหมือนที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูนี่แหละคือสามารถสลับใช้กันได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างเนาะตัวนี้เขาเป็นขับเคลื่อน4ล้อก็เหมือนขับเคลื่อน4ล้อ2ล้อก็เหมือนกันแต่ช่วงล่างด้านหน้าครับก็จะเป็นคอยสปริงปีกนกอิสระ2ชั้นเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สนะครับตัวนี้เห็นช่างเขาบอกว่ารุ่นนี้ครับคอม้าเขายาวขึ้นมันทำให้การทรงตัวดีขึ้นเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูไม่รู้ตรงไหนคอม้าอธิบายไปเดี๋ยวจะงงอีกครับแล้วก็ตัวบันไดข้างของเขาก็จะเป็นสีเทาครับตัวนี้ออกแบบมาจากโรงงานเลยไม่ใช่ออกแบบมาจากโรงงานติดตั้งมาจากโรงงานสามารถใช้งานได้จริงนะครับสำหรับใครที่ชอบสีขาวเนาะแล้วก็สาวกของรถขับเคลื่อน4ล้อถ่ายให้ดูรอบคันสวยครับพี่ต่ายก็ชอบครับแล้วก็เครื่อง 3,000 นะโอ้บอกเลยว่าถ้าใครได้ลองนี่สักครั้งไม่ลืมเสียดายพี่ต่ายเปิดช่องช้าไปตอนที่เขาจัดสนามขับรถขับเคลื่อน4ล้อครับของคิงยนต์นี่แหละจัดเองของงานพี่ต่ายนี่แหละจัดเอารถรุ่นนี้แหละครับไปลุยโหลุยสมบุกสมบันมากเดิมๆนะครับมันมากถ้าได้เอาลงเนี่ยโหจะมีคลิปอยู่คลิปเดียวที่พี่ต่ายเอาลงต้นๆอ่ะไอ้ที่ลุยอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้ตัว M เนาะเขาก็จะมีดิฟล็อกมาให้ด้วยดิฟล็อกไฟฟ้านะครับตัวดิฟล็อกไฟฟ้าเวลาเขาทำงานนะครับตัวล้อหลังเนาะซ้ายขวาเขาก็จะล็อกเป็นชุดเดียวกันนะซ้ายหมุนเท่าไหร่ขวาก็หมุนเท่านั้นแล้วก็ระบบการสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นแบบแหนบเนื้อเพาครับอย่างที่พี่ต่ายบอกไปแหละถ้าแหนบเนื้อเพาก็ตัวรถเขาจะสูงขึ้นเนาะการที่เราใช้ช่วงล่างแบบนี้เวลาเราไปทางที่มันมีต่างระดับมากๆตัวนี้ก็สามารถไปได้ง่ายๆนั่นเองเพราะว่าตัวถังรถเขามีขนาดความสูงขึ้นคือท้องไม่ติดนั่นแหละในส่วนของเสียงที่ได้รับการชมเชยนะครับการชนท้ายแบบบิวอินนะอันนี้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถเลยช่วยลดอากาศที่หมุนวนอยู่ด้านท้ายรถนะครับทำให้มีความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะเขาลดแรงต้านแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเจ้าตัว M ที่เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับแล้วเขาจะมีตัวอะไรนะตัวสปอร์ตบาร์ด้านข้างเลยนะตัวนี้จะเป็นบิวอินตัวกระบะไลเนอร์เขาก็จะเป็นแบบบิวอินทั้งหมดนะครับไอตัวกระดาษที่วางอยู่ไม่ใช่นะตัวมือจับของเขานะครับก็จะเป็นสีเทานั่นเองใช้งานง่ายครับเปิดมือเดียวพี่ต่ายเปิดมือเดียวก็ได้ไม่หนักกันชนท้ายเป็น2สเต็ปแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับของเขาก็จะเป็นแบบ LED ให้แสงสว่างที่ชัดเจนแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่บนหลังคานู่นครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูด้านในกันถ้าด้านในพี่ต่ายแจ้งก่อนนะครับว่าคันนี้ไม่ใช่รถลูกค้าพี่ต่ายไม่ได้ดึงไอ้ตัว
ก็เรียกตัวอะไรตัวพลาสติกที่เขาหุ้มเบาะออกเนาะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าให้ถอดหรือไม่ถอดอันนี้พี่ต่ายก็ช่วยทำความสะอาดน้องเขาเฉยแล้วก็ถือโอกาสถ่ายลงให้ดูแค่นั้นเองหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้าพี่ต่ายถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้ก็นะจัดสักคันรถในฝันป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าตัวระบบภายในของเจ้าตัว Vicross M เนี่ยสวยครับจะเป็นในโทนสีน้ำตาลเบาะนั่งเขานะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ระบบของตัว M นี่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทรถด้วยรีโมทเนาะประตูล็อกเองเมื่อรีโมทออกจากตัวรถอย่างเงี้ยครับหมายถึงเวลาเราดับเครื่องนะครับที่เปิดไฟอัตโนมัติปัดน้ำฝนอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของพวกระบบขับเคลื่อน4ล้อต่างๆเนี่ยพี่ต่ายพาดูแล้วก็ถุงลมเนี่ยพี่ต่ายไม่แน่ใจว่ามี4หรือมี6เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวพี่ต่ายไปดูอีกรอบนึงลืมอันนี้ต้องแจ้งตามตรงแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับของเขาก็จะเป็นหุ้มไม่ใช่หุ้มเขาเรียกว่าบุนุ่มโอ้ยหุ้มเนาะครับบุนุ่มตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังนี่พี่ต่ายแผนให้ดูเนาะหน้าจอ9นิ้วเดี๋ยวจะให้ดูแบบละเอียดอีกทีนึงแล้วก็สอนใช้พวกตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วยไม่ได้เอาถุงออกมันก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยสวยเนาะไม่ใช่ไม่ค่อยสวยมันไม่คือไม่มีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต่ายต้องไปเตรียมรถลูกค้าพี่ต่ายเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีน้ำตาลนะครับนุ่มนะนุ่มกระชับทำให้เราไม่เมื่อยแล้วก็ตัวปรับเบาะเนาะเขาจะเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางพวงมาลัยพี่ต่ายลืมบอกนะตัวนี้เขานอกจากปรับขึ้นปรับลงแล้วเขายังดึงเข้าดึงออกได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆออกแบบให้ใช้งานง่ายครับแล้วก็สะดวกสบายเวลาใช้ด้วยนี่ครับด้านหลังอันนี้ด้านหลังนะเจ้าตัว Vicross M ก็ตั้งแต่เกียร์ Z ขึ้นไปนะครับเขาก็จะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยหลังคาเขาจะไม่เหมือนคนอื่นนะนี่หลังคาก็จะเป็นสีดำพี่ต่ายชอบนะพี่ต่ายว่าเขาเกลื่อนยากอันนี้จะเป็นลำโพงเสือเหล่าสาวไปเดี๋ยวเราไปดูพวกเครื่องเสียงเครื่องมาตรวัดนิดหนึ่งแล้วก็พวกการเข้าระบบขับเคลื่อน4ล้อนิดหนึ่งไปนี่ครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเขาเนาะก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับระบบความบันเทิงที่พวงมาลัยนั่นเองแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของพวกครูสคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วปรับค่ามาตรวัดที่อยู่หน้าจอนี่ครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นตัวนี้จะแต่ปิดประตูนิดนึงกลัวเสียงเข้านะครับตัวเครื่องเล่นตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด9นิ้วก็คือจะมีระบบนำทางภายในตัวนั่นเองนี่การทำงานเขาแยกเป็นซ้ายขวาได้นะครับอย่างฝั่งซ้ายฟังเพลงก็ยังฟังเพลงไปฝั่งขวานำทางก็นำทางไปครับแล้วก็ตัวแอร์เนาะแอร์นี่จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้งานเนาะแยกซ้ายแยกขวาแล้วก็ตอนนี้ PM 2.5 กำลังดังนะครับเขาก็สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครได้หรือว่า PM 2.5 นั่นแหละนะครับตัวฟิลเตอร์แอร์ตัวนี้สามารถกรองได้นะครับเปิดต้นปีมายังไม่เท่าไหร่ไม่ครบเดือนเลยครับก็ PM 2.5 แล้วก็ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่กันปะไม่เป็นไรครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวปิดเซนเซอร์นะครับเวลาที่เราขับรถในกรุงเทพแล้วเขาจะมีเซ็นเซอร์เตือนเนาะ8จุดรอบคันมอไซค์วิ่งผ่านก็ตึ๊ดตึ๊ดอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ปิดได้ครับตัวนี้เป็นตัวล็อกฝั่งท้ายความเร็วไม่เกิน30กิโลเราสามารถล็อกได้เลยนะครับฝั่งท้ายด้านหลังตัวนี้ช่วยลงทางลาดชันนั่นเองแล้วก็ในส่วนของสวิตช์เทอร์นิ่งคอมมานด์ตัวนี้เราจะเรียกเทอร์นิ่งคอมมานด์หรือว่าสวิตช์ปรับขับเคลื่อนจาก2ล้อเป็น4ล้อนะครับ4ล้อเป็น2ล้อตัวนี้ถ้า2เฮดก็คือขับเคลื่อน2ล้อหลังปกตินะครับแล้วก็ถ้าความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถปรับมาเป็น4ล้อขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงได้
ครับพอหลังจากเราเปลี่ยนขับเคลื่อนเป็น4ล้อเสร็จปุ๊บเราก็สามารถใช้ความเร็วได้ปกติเลยนะครับเหมือนที่เราขับรถนั่นแหละแล้วก็ก่อนที่จะปรับมาเป็น2คืนก็เหมือนเดิมครับความเร็วไม่เกิน100แต่ว่าถ้าเป็น 4L ต้องจอดรถนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ตัว P เนาะตัวนี้ครับแล้วก็กดลงไปนิดนึงแล้วก็หมุนมาด้านขวาแล้วก็ตัวดิฟล็อกก็เหมือนกันนะครับต้องจอดรถแล้วก็ต้องเป็นตัว 4L เท่านั้นถึงจะใช้ดิฟล็อกได้ครับความเร็วเกิน30เขาก็จะนั่นก็จะยกเลิกอัตโนมัตินะตัวดิฟล็อกนะไม่ใช่ตัว 4L แล้วก็ที่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปขับเคลื่อน4ล้อ4เฮดคืนหรือไม่ก็2เฮดคืนเนี่ยก็ให้ทำเหมือนเดิมครับจอดรถตัว P แล้วก็หมุนแค่นั้นแหละไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนิดนึงในส่วนของเจ้าตัวเครื่อง 3,000 ตัวนี้นะครับก็เขาจะเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับรหัสเขาจะเป็น 4JJ3 นั่นเองตัวนี้จะให้แรงม้าสูงสุดถึง190แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่ 3,600 รอบเท่ากับ 1,900 เลยนะครับแต่100แรง150 190แรงม้านี่ต้องยอมจริงๆถ้าใครลองได้ขับต้องติดใจเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแรงบิดนะครับตัวนี้จากเดิมที่เขาจะเป็น380นิวตันเมตรเนาะเขาก็จะเพิ่มเป็น450นิวตันเมตรรอบเครื่องยนต์เป็นแฟตท็อกนะครับรอบที่กว้างแล้วก็ให้กำลังสูงสุดนั่นเองก็คือจะอยู่ที่1,800 รอบถึง 2,800 รอบนะครับตรงนี้นะครับดูรหัส TFS นี่เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับถ้าขับเคลื่อน2ล้อจะเป็น TFR แล้วก็รหัสเครื่องก็จะเป็น 4JJ3ตัวนี้ครับเวลาเราดู40เนี่ยเป็นเครื่อง 3,000 แต่ว่าถ้าเป็น70อะไร TFR 87ก็จะเป็นตัว 1,900 โอ้ยขายไปขายมาก็ลืมอ่ะเครื่องตัวนี้เขามีการรับประกัน 100,000 กิโลเมตร3ปีเนาะนำรถเข้าเช็คที่ใกล้ที่สุดนะครับศูนย์ไหนก็เข้าได้เลยแต่ว่าถ้าอยู่บุรีรัมย์เนาะมาหาพี่ต่ายเลยที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองไลน์มาก็ได้จองคิวพี่ต่ายหนูจะเข้าวันนู้นวันนี้นะครับออกจากที่ไหนมาก็เข้าได้หมดครับแล้วก็ถ้าซื้อรถเนาะอยู่ในบุรีรัมย์ก็มาหาพี่ต่ายนี่แหละเนาะพี่ต่ายจะได้ขายได้ อ่ะขออนุญาตฝากเพจนิดนึงช่วงนี้ลูกค้าติดตามทางเพจเนี่ยเยอะมากครับเข้าไปเสิร์ชหาได้ครับต่ายขาย Isuzu ที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองครับโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตไปเตรียมเอกสารส่งมอบรถอีกคันก่อนนะครับก็เดือนนี้ก็น่าจะจบดันๆออกอีกสัก3คันก็พอที่เหลือก็จะไปเดือนหน้าแล้วครับไม่ทันละโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ